ทีมากันที่เรื่องของคุณภาคินครับคุณภาคินมาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับฟังมาจากรุ่นน้องท่านหนึ่งครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องเพื่อนเก่าที่ถูกลืมสัปดาห์ที่แล้วนี่หนุ่มหล่อคนนี้ก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องของตึกที่หนึ่งฮะเป็นบันไดหนีไฟนะครับและวันนี้คุณภาคินอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับหนุ่มรูปหล่อภาคินครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับนะฮะสบายดีนะครับช่วงนี้บอลครับอยากเล่าเยอะมากครับเออมาเฮอไม่ต้องสนใจอะไรมาเลยเต็มที่ท้าโถมกระหน่ำกันเข้ามา นะเมื่อคุณภาคินอยากเล่าก็มีคนฟังอยากฟังเยอะเหมือนกันครับนะมาคุณภาคินครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันเยอะแล้วฮะเรื่องนี้เนี่ยรุ่นน้องท่านหนึ่งเล่าให้ฟังใช่ครับคือเป็นผมก็ไม่เป็นรุ่นน้องฮะถือว่าเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับคือเพื่อนผมเนี่ยคนหนึ่งชื่อส้มนะครับส้มเนี่ยเป็นทอมบอยนะครับซึ่งส้มเนี่ยเขาคบกับแฟนของเขาคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเป็นดีนะครับชื่อต่ายนะครับเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับเขาก็แบบเหมือนไม่รู้จะไปไหนเนาะก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยจะไปเที่ยวพัทยากันโดยการที่นั่งรถตู้ไปพอนั่งรถตู้ไปถึงประมาณสักช่วงสายๆบ่ายๆเขาก็ไปนั่งริมหาดกันนะครับพอนั่งริมหาดไปอยู่สักพักนึงอยู่ดีเนี่ยเจอผู้หญิงคนนึงมาจับไหล่แล้วก็ทักนะครับซึ่งเป็นเพื่อนชื่อสาขออธิบายอย่างนี้กันนะครับส้มต่ายสาเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนกันเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันสมัยม.ปลายนะครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาแบบเหมือนผู้หญิงเจอกันนะครับก็จะเมามอยกันนะครับแต่ส้มเขาบอกว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันสะดุดตาคือว่าคือทั้งกลุ่มอ่ะแต่อายุประมาณสัก32-33นะครับแต่สาเนี่ยหน้าตาอ่อนมากหน้าตาอยู่ประมาณสักเขาบอกว่า20ต้นๆคือผู้หญิงเขาก็แบบคงไม่ได้ใส่ใจคงแบบคิดว่าดูแลแบบผิวพรรณกันนะครับพอคุยกันไปเนี่ยมันก็ผ่านไปถึงช่วงเย็นก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปต่อกันแบบร้านสุราร้านอะไรอย่างงี้ดีกว่าก็ไปนะครับเข้าไปเนี่ยช็อตแรกเนี่ยคือคนที่ต้อนรับบอกว่าพี่คะมากัน2ท่านใช่ไหมคะครับก็บอกไม่ใช่มีเพื่อนพี่3ท่านนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยนั่งตอนแรกเด็กเสิร์ฟคนแรกเนี่ยพอเหมือนมารับออเดอร์นะครับแล้วก็เหมือนจะเทเหล้าเทเบียร์ให้นะครับก็มองแปลกๆมองแปลกๆอะไรเงี้ยแบบคือทางตัวส้มก็บอกเดี๋ยวเทให้พวกพี่ด้วยนะอะไรเงี้ยกินกันหมดเลยคือเด็กเสิร์ฟคนนั้นเนี่ยก็เดินกลับไปแล้วก็ไปคุยกับเด็กเสิร์ฟคนที่สองอะไรเงี้ยเด็กเสิร์ฟคนที่สองมาเนี่ยพูดประโยคที่แปลกกว่าพี่ครับแล้วคนที่สี่คนหนึ่งพี่จะให้เทแก้วอะไรไหมครับอ้าวทั้งกลุ่มเนี่ยหันไปมองเอ้ยบอกว่าก็อยู่กัน3คนนี่หว่าครับก็เลยพอเขาก็ยังคุยกันไปนะครับจนประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยละทางตัวสาเขาก็ถามส้มกับต่ายนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่จะไปพักโรงแรมที่ไหนจองโรงแรมกันหรือยังสองคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรมากก็มาก็เดี๋ยวเหมือนมาตายเอาดาดหน้าเจอโรงแรมที่ไหนก็พักสาวว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมานอนที่บ้านเราน่ามานอนที่บ้านเราทั้งหมดก็เลยแบบโอเคเช็คบินเสร็จปุ๊บก็เลยรวมตัวกันก็คือขึ้นรถไปที่บ้านสานะครับซึ่งพอไปถึงที่บ้านเนี่ยคือบ้านของสาเนี่ยถือว่าเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะครับคือบ้านเขาจะมีพื้นที่เยอะเลยนะครับแล้วก็มีบ้านในพื้นที่เนี่ยมีทั้งหมดอยู่2หลังหลังแรกเนี่ยเป็นหลังใหญ่นะครับข้างล่างเป็นข้างบนเป็นเรือนไทยนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นบ้านก่ออิฐปูนตึกอย่างเดียวเพียวๆนะครับซึ่งเข้าไปเนี่ยมันแปลกอย่างนึงว่าที่บ้านปิดไฟหมดเลยซึ่งตอนที่อยู่ที่ร้านเหล้ากันนะครับคือสาเขาบอกว่าพ่อแม่เขาไม่อยู่ 2-3 วันก็เลยบอกว่าชักชวนกันมาได้แต่ส้มเขาเอะใจอย่างนึงตรงที่ว่าพอเข้าไปที่บ้านมาปุ๊บแบบคือสาบอกว่าเข้าบ้านไม่ได้ครับซึ่งตัวส้มก็แบบแปลกใจเนี่ยบอกว่าแม่ไม่อยู่ 2-3 วันแล้ว 2-3 วันนี้แบบมึงไปอยู่ไหนนะอันนี้ขออนุญาตนะครับ คือสาก็ชะเง้อก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวปีนข้ามประตูบ้านเข้าไปนะกระถางต้นไม้กระถางที่สองนะมีกุญแจอยู่ใต้นั้นก็ส้มก็หันมาแบบ
ต้องเป็นครูใช่ไหมครูแมนสุดแล้วส้มก็เลยปีนข้ามเข้าไปนะครับเอากุญแจไขมาจังหวะที่เอากุญแจไขแล้วเปิดประตูมาเนี่ยคือส้มกับต่ายเนี่ยเขาแปลกใจอย่างนึงที่ว่าสาชะงักอยู่หน้าบ้านไม่เข้าบ้านคือชะงักก็เหมือนอยู่ทางหน้าประตูคือ2คนกำลังจะเดินเข้าถือกระโปรงกระเป๋าครับก็บอกว่าเอ้ยสาเข้าสิสาเลยเดินตามเข้ามาพอเข้าไปที่บ้านเนี่ยนะครับก็คือก็แบบเขาก็ไปไขประตูบ้านนะครับเขาบ้านก็คือบ้านของสาเนี่ยจะเป็นบ้านหลังเล็กเขาบอกว่าบ้านอีกหลังนึงเนี่ยจะเป็นพ่อแม่อยู่แล้วก็พวกคนรับใช้อะไรเขาอยู่นะครับพอเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็เข้าไปนั่งในโซฟาตายบอกว่าตายรู้สึกแปลกอย่างนึงตรงที่ว่าโซฟาเนี่ยมันเหมือนมีฝุ่นติดนะครับแต่คือมันไม่ได้แบบฝุ่นหนาเคอะหรือว่าแบบดูเก่าดูโซมเลยนะครับแต่แค่ว่ามันเหมือนเราเหมือนเวลาเราไปนั่งที่แบบไม่ได้ทำความสะอาดสักวันสองวันแต่มันจะดูรู้สึกคันๆนิดนึงนะครับใช่คือคราวเนี้ยก็คือทางตัวสาก็คือแบบปล่อยให้สองคนนั่งโซฟาแล้วก็ลุกเดินออกมาหน้าบ้านพอเดินออกมานะพอกลับเข้ามาอีกรอบนึงเนี่ยปรากฏว่ามีพี่ชายของสาชื่อน็อตเดินเข้ามาจังหวะที่พี่น็อตเดินเข้ามาเนี่ยมองหน้าตายแล้วเขาแบบอึ้งช็อกไปเลยช็อกไปเลยปุ๊บก็แล้วเขาก็พูดมาบอกว่าเดี๋ยวสาเดี๋ยวพี่ขอเดินขอขึ้นห้องไปก่อนละกันนะครับเขาก็เดินขึ้นบันไดดุ่มไปก็เลยแบบว่าเขาก็เหมือนผู้หญิงก็มานั่งคุยกันต่อเขาก็บอกว่าเนี่ยบ้านแกเนี่ยหน้าตาดูแบบอ่อนกว่าวัยทุกคนเลยเนาะอะไรเงี้ยแล้วพี่น็อตเขาอายุเท่าไหร่แล้วอะแทนที่คนจะตอบอายุพี่น็อตเป็นสาแต่กลับกลายเป็นตายตายตอบมาว่าพี่น็อตอายุ35คือทั้งสองคนก็หันอึ้งกันบอกว่าเอ้ยรถตายรู้ได้ยังไงก็ตายเขาเลยสารภาพบอกว่าเมื่อ7ปีที่แล้วสมัยที่เขาเรียนมหาลัยเขาเคยคบกับพี่น็อตครับซึ่งมันสามารถอธิบายได้หมดเลยว่าพี่น็อตเดินเข้ามาเจอหน้าตายอึ้งทำไมถึงอึ้งเข้าใจเพราะว่าเฮ้ยอดีตแฟนเก่าเคยคุยกันเคยคบกันใช่ครับแต่สีหน้าของสาเนี่ยกับกายแบบเหมือนมองหน้าตายแบบโกรธแล้วแบบแค้นเป็นพิเศษอ่ะครับคือเหมือนมาทำหน้าไม่พอใจเลยส้มก็เลยบอกว่าเอ้ยพอก่อนป่ะเดี๋ยวขึ้นไปนอนข้างบนแล้วจะให้นอนไหนเนี่ยก็บอกว่าสาก็บอกว่าเดี๋ยวข้างบนมีแค่2ห้องมีห้องพี่น็อตกับห้องของสาเดี๋ยวขึ้นไปนอนด้วยกันส้มมันก็เลยถือกระเป๋าเดินนำไปเลยจังหวะที่ส้มบอกว่าเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยคือบันไดอ่ะมันเปียกทุกขั้นเลยครับบันไดมันเปียกทุกขั้นเนี่ยคือส้มก็เดินไปคือยังไม่ได้เอะใจอะไรมากมายนะครับแต่พอจังหวะที่ไปชานพักก่อนที่จะเลี้ยวเข้าขึ้นไปชั้น2เนี่ยนะครับตัวของสารเนี่ยแทรกตัวแล้วก็เดินผ่านมาแล้วก็มายืนพูดหน้าบันไดว่าเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนะทางฝั่งซ้ายจะเป็นห้องเราฝั่งขวาจะเป็นห้องพี่น็อตและตรงกลางตรงบันไดเนี่ยเดี๋ยวจะมีเป็นโต๊ะหมู่บูชาพระครับแล้วก็จะมีรูปคนตายอยู่ก็บอกว่าบอกว่ารีบเดินมันผ่านไปแล้วกันญาติบ้านฉันเนี่ยผีดุเออทั้งสองคนก็เลยแบบเดินไปคือเขาก็บอกมองก็คือมองเห็นเป็นโต๊ะหมู่บูชาแล้วก็เห็นเป็นรูปคนเลี้ยงอยู่ก็จะพูดว่าทุกครับก็เลยเข้าไปนอนพอเข้าไปนอนเนี่ยคือส้มก็บอกว่าตัวของสาเนี่ยนอนบนเตียงตัวเขาก็จะปูผ้านอนที่พื้นแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันคันๆอ่ะมันเหมือนมันมีฝุ่นอ่ะคือก็ไม่ได้พูดกับเพื่อนว่าแบบไม่อยากจะว่าเพื่อนว่าเพื่อนเฮ้ยสกปรกไม่ถูพื้นอะไรหรือเปล่านะครับเขาก็เลยหลับมันไปพอหลับไปสักพักนึงเนี่ยคราวนี้ตัวของส้มอ่ะได้ยินเสียงเป็นประตูบ้านของเขาเปิดแล้วก็มีรถเข้ามาเขาก็เลยลุกตัวขึ้นนะครับแล้วก็ชะเง้อไปมองที่หน้าต่างครับก็เห็นเหมือนเป็นพ่อกับแม่นะครับแล้วก็เหมือนพี่เลี้ยงนะครับของตัวสามาที่บ้านปัญหาคืออยู่ดีสาเอามือมาปิดปากส้มแล้วกดตัวลงกับที่นอนคือแล้วทำปากจุๆให้เงียบๆใช่ครับเออคือส้มก็เลยสะบัดออกครับอะไรยังไงบอกพ่อแม่กลับมาแล้วเหนื่อยพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยไปทักเดี๋ยวได้เจอแน่ๆส้มก็ขาใจเริ่มขาใจมากขึ้นเลยนะครับก็นอนคิดนอนอะไรเงี้ยปุ๊บ
สักพักนึงก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกแบบสะกิดสาวว่าเฮ้ยสาวแบบกูหิวน้ำอ่ะพาลงไปกินน้ำข้างล่างหน่อยก็สองคนก็เลยเปิดประตูเดินไปนะครับตัวสาก็นำไปนะครับไอ้จังหวะที่สาเดินลงบันไดนะครับส้มก็อุตริไปมองตรงต้มหมูชาพระแล้วก็มองรูปปรากฏว่าเห็นรูปรูปหนึ่งที่มีชาตะมรณะก็คือเป็นรูปพี่น็อตแล้วแบบคือส้มมันก็บอกว่านะตอนนั้นคือมันวิ่งครับมันวิ่งคือมันแบบเหมือนเวอแล้วก็แบบเหมือนเดินลอยตามมาแต่พอเดินแบบเดินลงบันไดมาได้2ขั้นเนี่ยเจอสาหยุดแล้วก็หันหลังกลับมาแล้วตะโกนพูดเสียงดังว่ารู้แล้วเหรอเอ้ยขนลุกว่ะเออเนี่ยผมเหมือนกันเฮ้ยขนลุกว่ะอันเนี้ยเออช็อตนี้ขนลุกรู้แล้วเหรอแล้วคราวนี้ส้มบอกว่าส้มกิ้งตกบันไดเลยครับครับแล้วสลบไปได้ที่ครับตัดมาที่ตายครับตายตื่นขึ้นมาประมาณกลางดึกตื่นขึ้นมาสาไม่อยู่บนเตียงส้มไม่นอนอยู่ข้างๆครับเขาก็สลืมสลือลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องไอ้จังหวะที่ประตูห้องเนี่ยก็คือเป็นประตูห้องที่ตรงกับห้องพี่น็อตนะครับครับมันเหมือนได้ยินเสียงคนไอแล้วก็เสียงแบบดังปุ๊กปักปุ๊กปักดังปุ๊กปักปุ๊กปักแบบคือแบบตัวของตายเขาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะครับเขาก็เดินไปที่ประตูอะไรเงี้ยเขาตะโกนพี่น็อตเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยคือระหว่างที่เรียกพี่น็อตด้วยเขาก็ตะโกนเรียกสากับส้มเนี่ยเขาคิดว่าแบบนั่งอยู่กันอยู่ข้างล่างก็ตะโกนบอกเฮ้ยเนี่ยมาดูพี่ชายแกหน่อยเป็นอะไรเนี่ยคือแบบคราวนี้เสียงมันเริ่มดังขึ้นเรื่อยมันเหมือนกระแทกประตูมาดังปุ๊กปักปุ๊กปักไอ้จังหวะที่ตะโกนมาปุ๊บอะหางตามันไปชำเลืองที่โต๊ะหมู่บูชาเห็นรูปผู้หญิงคนนึงแล้วเป็นชาตะมรณะนั่นคือส้มครับไอ้ไม่ใช่นั่นคือสาครับเฮ้ยเออครับแล้วคราวเนี้ยปุ๊บคือเหมือนจังหวะแบบเหมือนเบลอแล้วตกใจเหมือนกันเลยอยู่ดีประตูห้องพี่น็อตเปิดออกมาแล้วตะโกนมาว่ารู้แล้วเหรอเฮ้ยเออครับคราวนี้ตายแบบสลบเหมือนกันทั้งสองคนรู้ตัวอีกทีตอนเช้า คือป้าแม่บ้านเข้ามาทำครับส้มเนี่ยคิ้วแตกเย็บ6เข็มนะครับที่ตกบันไดใช่ครับเออเออส่วนตัวตายเนี่ยสลบไปทั้งคู่ก็มาก็เลยเขาก็ถามว่าเอ้ยเข้ามาในบ้านนี้ได้ยังไงเขาก็เล่าให้พ่อให้แม่ฟังครับว่าเนี่ยเมื่อคืนเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปรากฏว่าไปดูนะครับไปดูที่ลูกชาตะมรณะทั้งสองคนน่ะตายวันเดียวกันเมื่อ7ปีที่แล้วตายวันเดียวกันด้วยสาเหตุคือตอนนั้นน่ะพี่น็อตอกหักแล้วก็พาน้องสาวนะครับไปดื่มด้วยกันแล้วขับรถตกแม่น้ำตายครับตายด้วยอุบัติเหตุเดียวกันเมื่อ7ปีที่แล้วทั้งพี่ทั้งน้องใช่ครับแล้วคือมันทำให้ผมแบบรู้สึกได้ว่าไอ้จังหวะแรกที่ตัวของสาเขาไม่เข้าบ้านคือเขาอาจจะเข้าไม่ได้หรือเปล่าเขาเข้าไม่ได้เออครับคือไม่มีใครเรียกเขาไม่มีใครเชิญตามความเชื่อนะอันเนี้ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เราย้อนกลับไปในตอนที่ไปนั่งดื่มกันทั้งพนักงานเห็นทั้งเป็น3คนเป็น4คนแต่ คนที่งงคือส้มกับตายใช่ครับสองคนเนี้ยงงมันไก่ตาแตกเลยว่าตกลงมันยังไงกันแน่วะแล้วพวกเราที่ฟังกันอยู่ผมก็งงตกลงคือจากคนนี้หรือเป็นคนไหนสรุปทั้งคู่เลยอะฮะแต่ที่น่าแปลกคือคุณพ่อคุณแม่แน่นอนว่าต้องงงอยู่แล้วว่าเพื่อนสองคนเนี้ยไปเจอกุญแจได้ยังไงใช่ครับเออมันต้องมีคนบอกที่เก็บกุญแจใช่ครับฮะแล้วก็คือแบบเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจอลูกสาวคนนี้เขาก็บอกว่าพ่อแม่ของสากับพี่น้องเนี่ยก็แบบร้องไห้โฮเลยเพราะว่าทั้งลูกชายทั้งลูกสาวเนี่ยตายไปเมื่อ7ปีที่แล้วครับเลยบอกว่าทำไมคือส้มก็เล่าให้ฟังว่าเอ้ยทำไมหน้าแบบดูอ่อนจังเออคือบอกว่าจริงๆทั้งคู่เนี่ยอายุ30กว่าแล้วแต่เหมือนอายุ20ต้นๆครับนะครับแล้วก็เหมือนที่ตัวของสาเนี่ยโกรธอยู่ดีๆนั่งคุยกันแล้วโกรธตายเนี่ยก็น่าจะแบบพอเหมือนรู้ความจริงว่าเออเนี่ยมันเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้พี่น็อตแบบ
แบบว่าไปดื่มอะไรเงี้ยครับอ๋อคือเพราะว่าพี่น็อตเขาอกที่พี่น็อตบอกว่าอกหักก็คือน่าจะเป็นการอกหักจากตายใช่ครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกี่ยวโยงอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ถามมันบอกว่าเอ้ยแล้วมันจบง่ายๆหรือเปล่าเนี่ยมันไปทำบงทำบุญผมก็พูดแบบภาษาเพื่อนนะไม่ใช่เขาตามมาเอาชีวิตพวกมึงกันอีกทีนะอะไรเงี้ยแล้วที่พี่น็อตเขาอยู่ในบ้านอยู่แล้วก็แสดงว่าเขาเข้าบ้านได้ยังไงหรือตัวเขาอยู่ในบ้านอยู่แล้วหรือวิญญาณเขาอยู่ที่นั่นอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่รู้อีกอ่ะเป็นจังหวะนี้ครับพี่แจ๊คคือจังหวะที่พอสองคนเปิดเข้ามาที่บอกมานั่งโซฟาแล้วสาลุกขึ้นออกไปนอกบ้านน่าจะไปเชิญพี่น็อตเข้ามาครับเพราะว่าสาได้รับอนุญาตจากคนให้เข้าบ้านแล้วใช่ครับเออสาก็เลยไปตามพี่น็อตเข้ามาได้โดยที่ตัวเขาก็ได้รับอนุญาตก็เลยไปอนุญาตให้พี่น็อตเข้ามาในบ้านใช่ครับโอ้เฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเออคนหนึ่งตกบันไดคิ้วแตกนะฮะครับสองคนนี้โอ้สติสตังรอดมาได้นี่ผมว่าเก่งแล้วนะเจอขนาดเนี้ยครับตอนฟังมาเล่าด้วยกันมันก็แย่งกันเล่าครับครับผมก็เลยเอามาเรียบเรียงประมาณนี้ครับก็เหมือนกับจะมาหลอกเหมือนกับจะมารำลึกความหลังเกี่ยวกับเพื่อนหรือจะมาอะไรหรือเปล่าแต่ผมว่านะเหตุการณ์แบบเนี้ยน่าจะมาหลอกมากกว่ามั้งคือก็ต้องยอมรับอย่างนึงถ้าคุยกันเรื่องของส่วนได้ส่วนเสียนะครับพี่แจ๊คครับคือเหมือนว่าคือสากับพี่น้องเนี่ยอาจจะเข้าบ้านไม่ได้เลยมาตลอด7ปีแล้วจังหวะที่เขามาเจอส้มกับตายมาจูนติดกันพอดีอ้าวมันจูนติดตัวปุ๊บไหนๆก็ไหนๆละสองเด้งไปหลอกด้วยแล้วก็พาแบบพวกเขากลับมาอยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีเขาเรียกว่าความขุ่นเคืองใจระหว่างตัวของพี่น็อตกับต่ายอยู่ถูกไหมครับเออนะครับแล้วสาก็ยิ่งมารับรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความขุ่นเคืองใจหนักเข้าไปอีกก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้งหมดเลยฮะฟังเอาได้อรรถรสของความตื่นเต้นความน่ากลัวก็แล้วกันของวลีที่ว่ารู้แล้วเหรอเออได้ฮะเรื่องนี้ขอบคุณมากๆคุณภาคินที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้ครับนะฮะครับมีฟังเรื่องของคุณกรณ์มาเนี่ยครับเรื่องเกี่ยวกับรีโนเวทบ้านเนี่ยครับเดี๋ยวผมมีบ้างครับอันนี้ไปเจอมาแบบเฉียวๆกับตัวแต่คนที่เต็มๆเนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันครับเกี่ยวกับการไปรีโนเวทบ้านใช่ครับแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้อันนี้คือยกแถวเลยครับยกแถวคือชื่อเรื่องตั้งไว้ในใจแล้วครับซอยสองสี่หลังถัดไปครับซอยสองสี่หลังตรงสี่หลังถัดไปตรงนั้นคือมีสตอรี่ทั้งหมดผมสปอยนิดนึงแล้วครับโอเคโอเคได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาคินก็เกี่ยวก้อยสัญญากับเราเหมือนเดิมยิงทีเซอร์มาแล้วนะฮะครับสะดวกเมื่อไหร่ก็กริ้งกลางมานะคุณภาคินนะได้ครับได้เลยขอบคุณมากมากคุณภาคินที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันครับขอบคุณครับมาบันเทิงนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ